Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนวันนี้นะครับต้องขอชูกัวต่อละซุบฮานุตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำนะครับกับการติดตามรายการดอกไม้แห่งอิสลามนี้ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสนะครับให้สุภาพสตรีหรือว่ามุสลิมะนะครับที่มีความข้องใจหรือมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของครอบครัวหรือประเด็นที่เป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามหรือว่าจะฝากคำถามได้นะครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนั้นมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการอิสลามนะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในค่ำคืนนี้ครับท่านวิทยากรประจำในช่วงของดอกไม้แห่งอิสลามที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออิดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออิดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับว่าความงดงามความสวยงามของดอกไม้ครับมันเหมาะสมกับสุภาพสตรีหรือว่ามุสลิมะแล้วรายการของเราก็จะเน้นปัญหาที่เป็นปัญหาครอบครัวครับนั้นประเด็นต่างๆที่เราหยิบยกมาคุยกันในแต่ค่ำคืนที่เรามาพบกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาครอบครัวเป็นหลักนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่นและจะถามไม่ได้ครับแต่เราก็จะเน้นในเรื่องราวของครอบครัวเรื่องของสุภาพสตรีมุสลิมะเป็นหลักนะครับอาจารย์ก็อันเนื่องจากสุภาพสตรีเนี่ยครับนะครับที่เป็นภรรยาทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่ามาลิกาตุลไบต์เป็นราชินีแห่งบ้านครับที่จะต้องพยายามนะครับหล่อหลอมทั้งความดีและก็ความสุขสองอย่างนะครับหล่อหลอมความดีอย่างเดียวก็ไม่ได้โดยที่ไม่มีความสุขนะครับเช่นทำในเรื่องละหมาดชวนสามีทำแต่ในเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวเลยความสุขทั้งด้านการปฏิบัติในเรื่องของอาหารที่อยู่ที่รับที่นอนการแต่งกายไม่สนใจเลยก็ไม่ได้มันต้องหล่อหลอมทั้งสองอย่างทั้งความดีด้วยแล้วก็ความสุขด้วยที่จะต้องรอล้อมให้เกิดขึ้นในบ้านนะครับครับครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำเพราะว่าเรื่องของครอบครัวหลายคนทราบดีครับอาจารย์ว่าเพื่อเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันแรกๆเลยในการที่เราจะหล่อหลอมเรียกว่าบรรดาเยาวชนตัวน้อยๆที่เป็นสมาชิกของครอบครัวจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่สถาบันครอบครัวเป็นหลักครับก็แน่นอนอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดชัดเจนนะครับว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยฟาอาบาวาหูยูฮาวิดานิฮีเอาอยู่นัสซิรอนิฮีเอาอยู่มัดยิซานิฮีพ่อและแม่นบีบอกนะตัวแปรสำคัญที่จะหล่อล้อมให้ลูกเติบโตไปในทิศทางใดเนี่ยพ่อและแม่ไอเราโทษโทรทัศน์เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มีสถานีโทรทัศน์ที่พูดเกี่ยวเรื่องศาสนาหลายช่องนะครับก็คอยยังชั่วหน่อยไอ้พวกเราทอดโทษเนี่ยโทษโทรทัศน์โทษครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนโทษเพื่อนโทษเพื่อนบ้านโทษผู้ร่วมงานเราเนี่ยโทษอย่างอื่นหมดเลยแต่ท่านนบีบอกว่าเด็กจะถูกหล่อหลอมไปในทิศทางใดพ่อและแม่เท่านั้นแปลว่าหลักๆแล้วคือพ่อและแม่ที่สำคัญที่สุดส่วนอื่นๆก็เป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อและแม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นราชินีแห่งบ้าน อย่าลืมนะหล่อล้อมให้ครอบครัวในสองอย่างความดีและก็ความสุขสองอย่างนี้ถ้าหล่อล้อมขึ้นมาได้นะฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละสวรรค์ในบ้านเลยนะครับอาจารย์ครับชีวิตของมุสลิมเราเนี่ยนะครับเวลาที่มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่า ต้องมีทั้งความดีครับและก็มีทั้งความสุขใช่ไหมครับครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเมนสำคัญเป็นเมนหลักๆที่เรา
พูดถึงนั่นที่อาจารย์การที่เราอยู่เป็นครอบครัวแล้วคนที่มีอิหม่ามในทัศนะของอิสลามเราเนี่ยนะครับใครจะชวนใครทำความดีสามีเป็นคนเริ่มชวนภรรยาหรือว่าภรรยาเป็นคนเริ่มชวนสามีหรือทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าใจอิสลามแล้วต่างคนต่างที่จะชวนกันในการทำความดีครับอาจารย์พี่น้องเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะว่าใครจะเป็นควรคนชวนใครนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือให้มีจิตใจทั้งสองฝ่ายนี่แหละต่างคนต่างที่จะอะไรนะชักชวนกันไปสู่คุณงามความดีครับผมนบีสอนว่าตาอาวานูกุรอานบอกว่าตาอาวานูอัลลบิริวัตตักวาคำว่าตาอาวานาเนี่ยนะครับมันอยู่ในวะซันหรือว่าตราช่างของกริยาที่บ่งบอกให้รู้ว่าต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับผมเพราะฉะนั้นจงต่างช่วยเหลือกันในเรื่องที่จะก่อให้เกิดคุณงามความดีแล้วก็ก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่สำคัญนะครับว่าใครจะเป็นคนชวนใครข้อสำคัญก็คือผู้ถูกชวนเนี่ยต้องเกิดความสุขเพราะเขาไม่ได้ชวนเราไปทำในสิ่งที่ชั่วช้าสามัญถ้าเกิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อยู่ในการภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อคนที่เรารักเนี่ยเขาชวนเราไปทำดีเนี่ยโอ้โหมีความสุขถ้ารักเขาจริงๆเพื่ออัลลอฮ์จะมีความสุขอย่างมากนะครับแต่คราใดก็ตามแต่ที่คู่ชีวิตของเราเนี่ยชวนไปเดินเตะตามห้างชวนไปกินข้าวนอกบ้านทั้งที่กินข้าวนอกบ้านเนี่ยใครจะไปห้ามได้เรื่องเสียงเพลงนะบางทีบางร้านเขาก็มีเหล้ามีอะไรอะไรนั่งกินกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่พ้นสายตาที่จะต้องไปมองหญิงที่แต่งกายไม่ถูกต้องนะแล้วไปดีใจแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับเพราะนั้นอยู่ในลักษณะที่ชวนกันไปในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วจะเกิดความดีใจแล้วก็ตอบรับกันโดยเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าชวนกันไปในลักษณะที่ไม่ถูกต้องอีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามอธิบายบอกกันทำความเข้าใจกันดีๆนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญว่าใครจะเป็นคนชวนใครข้อสำคัญก็คือให้มีการชวนกันเลิกกันในบางครั้งลูกก็สามารถชวนพ่อชวนแม่ได้ใช่ไหมลูกเนี่ยสามารถชวนพ่อชวนแม่ได้นะครับพ่อแม่ก็ชวนลูกได้สามีชวนภรรยาได้ภรรยาชวนสามีได้อย่างในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เมตตาทั้งสองคนเลยนะนบีพูดชมเชยทั้งสองคนเลยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายหรือสามีแล้วก็ภรรยาท่านนบีบอกว่าร่ำมัลลอฮุอิมรออตันกามัตมินัลเลนฟะไอกอซัตซาวจาฮาฟะไอกอซัตซาวจาฮานะฟะอินอาบานะฎอฮาฟีวัจฮิฮาฟีวัจฮิฮิอัลมาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนละหมาดไปได้สักระยะหนึ่งนึกถึงสามีที่ยังนอนอยู่ก็เลยไปปลุกนะคือชวนแหละไปชวนให้ขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดด้วยกันพอเขางัวเงียนางก็เอาน้ำพรมเอาน้ำมาลูบที่หน้าเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าจะได้ขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดอัลลอฮ์เมตตาผู้หญิงคนนี้อย่างมากให้ความพึงพอพระทัยให้คุณงามความดีอย่างมากและในหะดีษเดียวกันเนี่ยก็พูดถึงฝ่ายของผู้ชายเหมือนกันอัลลอฮ์ก็เมตตาเหมือนกันสำหรับสามีที่ลุกขึ้นมาละหมาดแล้วก็ไปปลุกภรรยาให้ขึ้นมาละหมาดด้วยแปลว่าไอ้การเชิญชวนกันทำความดีในครอบครัวเนี่ยควรที่จะมีการเอาใจใส่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายจะชวนนะครับเช่นสมมติว่าในเรื่องของดุนยาในเรื่องดุนยาเนี่ยก็ควรที่จะชวนกันนะเช่นเห็นบ้านโหห้องดงห้องน้ำเละเทะเลยเราจะไปทำเองแม่มันก็เหนื่อยแล้วนะทำไปทำมาชวนเลยชวนภรรยาทำความสะอาดห้องน้ำกันดีกว่านะครับแล้วก็ทำความสะอาดกันแล้วก็คือชวนกันทำดีเนี่ยบางทีมันทำสองแรงแล้วมันเบาหน่อยใช่ไหมหรือว่าบางทีบ้านช่องไม่ค่อยเรียบร้อยชวนทำความสะอาดบ้านซะนะครับไอ้การชวนกันทำดีเนี่ยบารอกะห์มันเกิดความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นในครอบครัวนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะหล่อหลอมความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าคนที่มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวสามีและภรรยาเนี่ยอาจารย์เรื่องของหน้าที่เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะกำหนดให้กับมนุษย์เนี่ยมาในการเป็นในการมีหน้าที่เนี่ยนะครับ
แต่ละคนมีหน้าที่อยู่แล้วอย่างเราเนี่ยอันดับแรกเลยว่ามีหน้าที่ก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยเช่นหน้าที่ของการเป็นลูกหน้าที่ของการเรียนหนังสือแสวงหาความรู้อะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์มีในแต่ละคนที่ต้องมีอยู่แล้วนี่เวลาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วอาจารย์หน้าที่ของความเป็นสามีหน้าที่ของการเป็นภรรยาครับถ้าเราจะพูดให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจอีกครั้งนึงหรือบางทีคนบางท่านบางครอบครัวกำลังที่จะมีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีการแต่งงานกันเร็วๆนี้มีการกันเร็วๆนี้เนี่ยอาจารย์หน้าที่เราเป็นหลักๆก่อนว่าหน้าที่ของผู้ชายเมื่อเป็นสามีแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราต้องช่วยกันทำความดีเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อให้เกิดบารักัตเกิดขึ้นในบ้านตอนนี้หน้าที่ของสามีและนี่หน้าที่ของภรรยาเนี่ยผมอยากให้อาจารย์ได้อธิบายให้กับท่านผู้ชมครับหลักๆแล้วเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามีข้อเดียวข้อเดียวนะครอบคลุมหมดเลยพระกุรอานใช้คำอย่างนี้นะครับสั่งบรรดาผู้ชายทั้งหมดรวมทั้งในแง่ตรงข้ามก็คือผู้หญิงก็ต้องรับคำสั่งตรงนี้ด้วยอัลลอฮ์สั่งบรรดาผู้ชายที่เป็นสามีทั้งหลายนี่บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟสู่เจ้าทั้งหลายจงอยู่กับนางด้วยคุณงามความดีแปลว่าอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าทำครอบคลุมจริงๆหมดเลยใช่ไหมใช่กุรอานใช้คำเดียวน่ะครอบคลุมหมดเลยผู้หญิงก็เหมือนกันจะต้องอยู่กับสามีด้วยคุณงามความดีแล้วก็นบีก็บอกเอาไว้นะในคุณงามความดีของสตรีที่อยู่กับสามีที่จะต้องทำกับสามีนะใหญ่ที่สุดคือการตออะเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังภรรยาต้องเชื่อฟังสามีวงเล็บนิดนึงในเรื่องที่ดีนะต้องเชื่อฟังพอเชื่อฟังในเรื่องที่ดีปั๊บเนี่ยโอ้โหผลบุญได้เยอะมากอัลลอฮ์ผลบุญได้เยอะมากเลยมุสลิมาทั้งหลายนะครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ฟังให้ดีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชาวเมืองมะดีนะห์อยู่ๆก็เป็นเขาบอกเขาเป็นตัวแทนอานาวาฟิดะตุนนิซาอิลัยกะฉันเนี่ยเป็นตัวแทนจากเหล่าบรรดาสตรีของเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาหาท่านมาขอเรียนถามท่านรอซูลว่าเรื่องญิฮาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายพอผู้ชายออกญิฮาดแล้วปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ผลบุญได้มากเหลือเกินถ้าเกิดว่ารบชนะกลับมาได้ทั้งผลบุญแล้วก็ทรัพย์เฉลยเป็นส่วนแบ่งอีกแล้วถ้าเกิดว่าไปเสียชีวิตในสงครามกานูอะฮยาอุนอินดะร็อบบิฮิมยุรซะกูนเขาเนี่ยจะอยู่ในชีวิตที่เหมือนกับมีชีวิตยังเป็นอยู่ณพระผู้อภิบาลของเขาได้รับคุณงามความดีริซกีอย่างต่อเนื่องคนเหล่านี้ได้เยอะเหลือเกินคนที่ทำหน้าที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์บางหะดีษก็บอกว่าเขาจะสามารถชะฟาอะห์คือรับประกันญาติใกล้ชิดที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้ได้เข้าสวรรค์70คนโดยอัลลอฮ์ไม่สอบสวนเลยอัลลอฮ์ให้เกียรติแก่คนที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้โหได้เยอะเหลือเกินนางก็บอกว่าแล้วพวกเราเหล่าสตรีเนี่ยเราได้อะไรหลังจากสามีออกไปแล้วเราทำหน้าที่ทุกอย่างหากินเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลเรื่องต่างๆในบ้านทั้งหมดเลยเหนื่อยมากเลยเนี่ยเราได้อะไรท่านนบีก็เลยบอกว่านี่นะต่อไปนี้นะเธอไปบอกสตรีทุกคนเลยที่เธอเจอต่อไปนี้อินนาตออาตะซาวชวะติรอฟันบิฮักกิฮีตะดิลูซาลิกแท้จริงการเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีในเรื่องที่ดีเนี่ยนะมีผลบุญเทียบเท่ากับการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่ไหมเนี่ยครับใหญ่ใช่ไหมแต่ท่านนบีบอกว่าตอนท้ายหะดีษนิดหนึ่งบอกลีลุนมินกุนนามัยยะฟันแต่ส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเธอจะทำกันในเรื่องนี้นี่บอกว่าตั้งก่อนแรกแล้วนะบอกว่าตั้งแต่แรกเลยส่วนน้อยที่สตรีจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ส่วนน้อยแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยเอาใจใส่ในสิ่งที่สามีบอกสอนในเรื่องที่เป็นความดีใช่ไหมนี่แหละคือข้อปฏิบัติต่อกันและกันผมขอข้อเดียวอายาเดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟจงอยู่กับพวกนางด้วยคุณงามความดีอะไรที่ไม่ดีห้ามทำผู้หญิงก็เหมือนกันเอากฎเกณฑ์ตรงนี้ปฏิบัติอะไรไม่ดีห้ามทำกับสามีทุกอย่างที่จะทำดีในกรอบของอิสลามข้อเดียวในครอบคลุมหมดเลยนะครับครับคือที่อาจารย์บอกว่าการทำความดีเนี่ยอย่างผู้หญิงก็คือจะมีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วในการเป็นภรรยาครับก็ดูว่าอะไรที่เป็นความดีเราต้องทำอะไรที่เป็นการที่จะต้องเชื่อฟังสามีครับอันนี้อาจารย์ครับแล้วบางทีอาจารย์ครับเขาบอกเอาละเขาเชื่อฟังสามีอ่ะบางทีเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจเขาบอกการอยู่ด้วยกันเนี่ย
การเกรงใจก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการที่เราต้องพึงมีในการอยู่ร่วมกันอาจารย์ครับบางทีสามีเนี่ยทำงานออกทำงานกลับบ้านดึกนะฮะทีนี้การที่จะปลุกตื่นซูโบสตั้งแต่ต้นเวลาเนี่ยเกรงใจสามีและสามีเนี่ยบางทีประเภทแบบว่าถ้านอนแล้วถ้าใครไปปลุกเนี่ยก็จะรู้สึกคือคนกำลังหลับแล้วตื่นขึ้นมาบางทีอาจจะมีหงุดหงิดบ้างก็ด้วยความเกรงใจเดี๋ยวเอ้าเล่าสักนิดนึงอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถูกไหมฮะตกลงกันก่อน นะขึ้นมาละหมาดซะก่อน หลังจากนั้นจะนอนพักก็ไม่น่ามีปัญหานะคือสิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากภรรยาที่หล่อล้อมให้สามีได้ละหมาดในตอนต้นของเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะการละหมาดในตอนต้นของเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าฟะอินนัลลอฮะยุฎออิฟุละกุมเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะเพิ่มพูนความดีให้อีกเท่านึงละหมาดในตอนต้นของเวลาโดยเฉพาะสามีขึ้นมาก็มาละหมาดนำลูกๆนำภรรยาละหมาดด้วยก็เป็นละหมาดญะมาอะห์อีกก็ได้ผลบุญได้มากกว่าเดิมอีกนะครับคุยกับสามีนิดนึงยังไงก็ตามแต่ขออนุญาตกันแล้วกันนะจะเหนื่อยยังไงก็ตามนะบางนะขออนุญาตปลุกแล้วก็ปลุกดีๆหน่อยสิปลุกนะปลุกดีๆหน่อยได้ไหมพี่น้องแต่จะพูดตรงนี้มันก็เอาละพูดหน่อยแล้วกันไม่น่าเกลียดนะหอมแก้มก่อนจะปลุกได้ไหมนะครับแล้วก็ลูบหน้าลูบตาลูบศีรษะลูบเดี๋ยวเขาก็รู้สึกตัวโอ้ภรรยามาปลุกเลยไม่ใช่ดึงพรวดเลยหรือใช้คำพูดที่กระโชกหกห้างตื่นได้แล้วไม่ได้ปลุกดีๆนะผมเชื่อมันว่าปลุกดีๆเนี่ยนะมันมีวิธีผมพูดผ่านรายการไม่ได้พูดออกอากาศไม่ได้ปลุกดีๆเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าเราไปสอนตามแบบกลุ่มเฉพาะเนี่ยนะอันนั้นพูดได้แต่ว่าออกอากาศนี่มันพูดไม่เหมาะสมมันจะอยู่ในเรท R นะปลุกดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์ปลุกได้นะครับผมว่าปลุกดีๆเนี่ยสามีไม่โกรธแล้วก็คุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนครับอาจารย์บอกว่าการที่เราอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือบรรดาลูกๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกว่าชวนกันในการทำความดีได้แต่ที่บางครอบครัวอาจารย์เราไปได้คนฝั่งคนนู้นมานะฮะตอนนี้เนี่ยไอการที่สมมุติว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมี power ในการที่จะบอกกับสามีหรือเป็นคนที่อย่างผมบอกว่าเป็นคนที่เกรงใจอ่ะเกรงว่าเดี๋ยวสามีจะไม่อยู่กับเราอ่ะจู้จี้มากเดี๋ยวเขาก็ตะเลิดไปใหญ่ก็เหมือนกับตะล่อมไว้ก่อนอ้าวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวันศุกร์มีเวลาอยู่กับบ้านนะครับได้เวลาละหมาดวันศุกร์นะครับบอกให้สามีไปละหมาดวันศุกร์สามีเป็นคนฝั่งคนนู้นสามีก็ทำอึกอักไม่อยากจะไปเพราะว่าไม่คุ้นไม่ไอ้นั่นไม่ไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเรามีทางออกหรือมีทางที่จะแนะนำไหมฮะอาจารย์เรื่องฝั่งคโน้นเนี่ยนะ เดี๋ยวเรามีสักครั้งหนึ่งดีกว่าครับอินชาอัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งเราคุยให้ละเอียดสักนิดหนึ่งว่าไอการที่จะไปเลือกคนฝั่งคโน้นเนี่ยคือเครื่องเลือกคนต่างศาสนาแล้วก็มาบังคับให้เขาเรียนมาบังคับให้เขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะพี่น้องต้องยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนะเพราะว่ามันมีจำนวนไม่ใช่น้อยนะในการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับเราเพียงเท่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยในเรื่องของศาสนาอันนี้มีแล้วมันก็มีข้อพิสูจน์ด้วยว่าคุณเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแบบแท้จริงหรือแบบกรรมลอมันจะมีข้อพิสูจน์ของมันนะทีนี้ในเมื่อเลือกมาแล้วสมมติว่าเลือกมาแล้วแล้วก็ไปเกรงใจขอให้เราได้สำนึกในคำพูดของเราที่พูดในเวลาละหมาดทุกครั้งไปว่าเริ่มต้นด้วยว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์น่ะใหญ่ที่สุดสามีเราต้องใหญ่น้อยกว่าอัลลอฮ์หลังจากที่แต่งงานกับเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดน่ะคุณจะต้องทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านศาสนาให้มากขึ้นทุกวันหน้าที่ของคุณเลยจะพากันไปเรียนที่ไหนอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปถ้าเขาไม่เอาศาสนาเขาไม่เอาอัลลอฮ์เขาไม่เอารอซูลแล้วเขาทิ้งเราไปเนี่ยเสียดายทำแก้วอะไรนะไม่รู้จะว่ายังไงเสียดายทำแก้วอะไรถ้าเขาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลแล้วเกลียดอิสลามด่าอิสลามเนี่ยจะไปแคร์เขาทำไมเราเนี่ยต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลนะให้มากกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ตามแต่เป็นสามีสุดที่รักของเราก็ตามแต่พอพูดเรื่องนี้แล้วนะบอกตรงๆว่ามุสลิมะเองบางครั้งเนี่ยพอเวลาไปได้คน
ฝั่งข้างนู้นเนี่ยโดยที่เขาไม่มีความมั่นคงในศาสนาของเรากลัวเหลือเกินว่าเขาจะทิ้งเราไปยอมที่จะทำบาปยอมที่จะไปงานกับเขาแล้วก็ยอมที่จะทำตามคำร้องของเขาไม่ต้องคุมให้หยาบได้ไหมงานเนี่ยเอาไม่ต้องคุมแต่งหน้าทาปากให้โมเดิร์นได้ไหมเอาทำแต่งตัวโป๊ะๆหน่อยได้ไหมเอาทำเพื่อที่จะเอาใจสามีกลัวเขาจะทิ้งแล้วทำไมไม่กลัวอัลลอฮ์ทิ้งบ้างเหรอไม่กลัวอัลลอฮ์โกรธบ้างเหรอไม่กลัวอัลลอฮ์ที่จะสาปแช่งคุณบ้างหรือที่ทำอย่างนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใจสามีจนกระทั่งอัลลอฮ์ไม่ใช่อักบัรซะแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเนี่ยเราพูดอยู่อย่างเนี้ยพอเวลาในแง่ของการปฏิบัติปั๊บนี่นะสามีอักบัรสามีอักบัรสามีใหญ่ที่สุดยังไงก็ทำแต่ที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคนไม่มีศาสนาต้องเขาจะยอมพูดคำนี้เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครทำนองเนี้ยนะนั่นแหละอัลลอฮ์ทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงทั้งหึงทั้งที่บางครั้งสามีเองไม่ได้มีมาตรฐานไม่ได้มีมาตรฐานอยู่บนอิสลามเลยแม้แต่น้อยนะมีแต่เปลือกภายนอกอย่างเดียวเลยชีวิตเราจึงชอกช้ำไงนะครับพี่น้องชีวิตเราจึงชอกช้ำเราไปให้ความสำคัญกับอะไรสิ่งอื่นในใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละแรกๆมันอาจจะไปได้นิดหน่อยเดี๋ยวไปปลายแล้วเนี่ยไปนานๆแล้วเนี่ยนะไปยาวๆแล้วเนี่ยจะไปชอกช้ำในบั้นปลายและในที่สุดเนี่ยเราเป็นของตายแล้วเขาจะทิ้งไปเมื่อไรก็ได้เขาบอกแต่งแรกๆไม่เห็นบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ยิงแต่งกันนานๆไปแล้วเนี่ยนะพี่น้องคนไม่มีศาสนาด้วยนะโอ้โหเขามองเราเป็นสวะเลยแหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นกันมาแล้วเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องรอล้อมให้คนเนี่ยนะเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์เป็นผู้เข้าใจศาสนามีอิหม่ามมีอีมานเพิ่มพูนขึ้นทุกวันมิฉะนั้นความล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นนะครับครับนะครับตอนนี้เราพูดโดยภาพรวมเอาละไม่ใช่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนฝั่งคานูนอย่างเดียวละนี่เป็นมุสลิมแต่เดินนี่แหละอาจารย์นะครับพฤติกรรมคุณสมบัติทุกอย่างในการดูแลครอบครัวครบเลยอาจารย์ถ้าไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวดูแลบ้านดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อแม่ของทั้งสองฝากเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแหละแต่ขาดอยู่อย่างเดียวอาจารย์เรื่องศาสนาไม่เอาเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมุสลิมที่ดีไหมอาจารย์โอ้พี่น้องถ้าศาสนาไม่เอาแล้วก็จบนะครับจบเลยเพราะมันอะรอดอันซิกรีฟาอินนัลฮูมาอิชตันดอนกาอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามแต่ที่หันห่างออกจากการล้ำลึกถึงฉันหมายถึงหันห่างออกจากเรื่องของฉันหันห่างออกจากศาสนาบัญญัติแนวทางของฉันแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างคับแคบคับแค้นใจนะครับหมายชะตอนตอนกาเนี่ยไม่ยืมมีอาจจะปัจจัยเยอะแต่มีไม่มีความสุขเลยอาจจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เยอะแต่ปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งไม่พบความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยมีเงินเดือนเยอะๆนี่สำเร็จแล้วเป็นผู้จัดการมีบ้านอยู่มีรถอยู่เงินทองเยอะแยะแล้วอันนี้สำเร็จแล้วไม่ใช่ตราบใดที่คุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการไม่ภักดีต่ออัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไปใช้ในชีวิตนั่นคุณไม่ประสบความสำเร็จหรอกต่อให้ครอบครองทรัพย์สินทั้งโลกนี้ก็ตามแต่อย่างกับกอรูนเนี่ยกอรูนคือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุชื่อไว้ในนรกแล้วคนๆเนี่ยที่เป็นมือขวาของอะไรฟิรอูนเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สมบัติขุมทองคำมหาสมบัติอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งกุรอานบอกว่าเอากุญแจเนี่ยเฉพาะกุญแจที่ไขโกดังเก็บทองนะเอากุญแจต่างๆนะมาใส่ไว้ในหลัวชายชะกันหลายคนเนี่ยแบกหลัวเนี่ยไม่ไหวแบกหลัวเนี่ยไม่ไหวเฉพาะหลัวใส่กุญแจเก็บกุญแจที่ไขโกดังเก็บทองนะและตอนนี้ทรัพย์สินหายไปไหนหมดอัลลอฮ์ให้ธรณีสูบลงไปหมดทั้งมันทั้งกอรูนแล้วก็กองทัพทหารข้าทาสบริวารของพวกมันถูกสูบลงไปใต้ธรณีหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องไอ้ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่วัตถุนะความสำเร็จของผู้ศรัทธานั่นก็คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยการพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานั่นแหละอยู่ในสภาพที่สำเร็จแล้วจะจนคุณก็สำเร็จเพ
พราะเป้าหมายของมนุษย์เนี่ยมาในดุนยาเนี่ยมาเพื่อพักดีต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้มีหน้าที่ประการเดียวหลังจากพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตคนจนก็เอาอิสลามไปใช้คนที่พอมีพอกินก็เอาอิสลามไปใช้คนจะพิกลพิการเอาอิสลามไปใช้นั่นแหละสภาพนี้แปลว่าสภาพที่คุณสำเร็จแล้วส่วนทางดุนยาไม่ได้วัดกันในโลกนี้วัตถุไม่ได้วัดกันในโลกนี้นะครับผลสำเร็จอยู่ในโลกนู่นสิ่งที่เราจะได้รับอะไรนะปัจจัยที่จะบำรุงบำเรอชีวิตของเราอย่างอิ่มเอิบที่สุดไม่มีอะไรอิ่มเอิบไปกว่านั้นแล้วคือสวรรค์ไปรับกันที่นู่นแต่ความสำเร็จของชีวิตดุนยาเนี่ยวัดกันที่คุณเนี่ยได้มาสู่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาบนโลกดุนยานี้แล้วหรือยังพักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตข้อเดียวอัลลอฮ์ใช้ข้อเดียวนี่แหละมาเพื่อพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตคุณเป็นภรรยาเป็นภรรยาแล้วเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวคุณเป็นสามีเป็นสามีแล้วเอาอิสลามเนี่ยเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวนั่นแหละสำเร็จแล้วนะครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์อธิบายอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจเนี่ยครับเราเห็นภาพจริงๆนะครับว่าสังคมวันนี้เนี่ยคนส่วนมากจะไปยึดติดอยู่กับวัตถุยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่บนโลกดุนยาบางครั้งเนี่ยจนลืมว่าที่มาที่ไปของเราคืออะไรสถานะของเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราลืมบางทีความสำเร็จที่เราได้รับจากดุนยาจนทำให้เรากลายเป็นว่าเราหลงเรายโสในตัวเราเองว่าอันนี้เราเก่งเราสามารถเรามีความสามารถเราทำให้นั้นตรงนี้หาตรงนี้มาได้หาตรงนั้นมาได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราใช้ชีวิตแบบประมาทแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับแน่นอนอย่างยิ่งเหมือนกับไวชาแนลครับไวชาแนลเนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะครับประชุมบอร์ดชะรีอะห์กันทุกครั้งครับพยายามอย่างยิ่งที่จะสอดส่องดูแลกันว่าตรงไหนมันจะมีสิ่งบกพร่องตรงไหนมันจะมีสิ่งที่มันขัดแย้งตัวบทบัญญัติเราพยายามดูแม้ว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะไปแบบกระท่อนกระแท่นอยู่ในที่แคบๆอยู่ในห้องแถวแคบๆไม่กี่ชั้นเนี่ยสองคูหาเนี่ยซึ่งใช้พื้นที่กันประหยัดอย่างมากแม้ว่าจะเป็นแบบเนี้ยนะบางคนบอกโอ้ยังไม่สำเร็จยังกระท่อนกระแท่นแต่ผมถือว่าตราบใดที่เราไม่มีของฮารามเข้ามาสู่สถานีโทรทัศน์ของเราไม่มีผู้หญิงที่จะแต่งหน้าทาปากออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ในหน้าจอไม่ได้มีไอ้อะไรของที่เป็นฮารามฮารามเนี่ยออกมาในหน้าจอแล้วก็รายได้ที่เข้ามาบริหารรายได้ที่เข้ามาในการที่จะจัดทำรายการทางสถานีต่างๆทั้งหมดเป็นรายได้ที่ฮาลาลนี่แหละคือความสำเร็จแม้ว่าผลงานมันจะออกมายังไงก็ตามที่อยู่อาศัยมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าบนพื้นฐานของการที่ไม่มีของฮารามเจือปนแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่คือความสำเร็จเหมือนกับคนที่ต่อสู้กับพวกยิวพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่เขาถูกฆ่าหรือบางทีถูกทรมานถูกฆ่าฟันอย่างมากผมบอกความสำเร็จเนี่ยอยู่กับพวกเขาเพราะเขาไม่ยอมก้มหัวให้แก่ศัตรูนี่คือความสำเร็จไม่ยอมที่จะยอมเอากฎเกณฑ์ของพวกยิวเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตเอาอิสลามอย่างเดียวแม้ว่าตัวจะตายก็ต้องเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตนี่คือความสำเร็จไม่ใช่หมายความว่าชนะทุกครั้งไปจะประสบความสำเร็จแม้ว่าเราจะแพ้แต่การแพ้ของเราเนี่ยจิตสำนึกของเราไม่ยอมก้มหัวให้แก่ศัตรูไม่ยอมก้มหัวให้แก่ยิวนั่นเลยคือความสำเร็จของเราแล้วในโลกดุนยานี้เพราะจริงๆแล้วรางวัลของเราไปเอาที่ไหนเอาโลกอาคิเราะห์นั่นคือความสำเร็จบนโลกนี้ก็คือไม่ยอมสรุปให้แก่ศัตรูโดยการนำเอาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่การรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เอาอิสลามมาดำเนินชีวิตในโลกดุนยานั่นแหละสภาพนั่นแหละแม้ว่าจะจนแม้ว่าจะอัตคัดแม้ว่าจะลำบากนั่นคือการประสบความสำเร็จนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชัดเจนนะครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคุณลูกหรือคุณอะไรก็ตามทั้งหลายชักชวนกันทำความดีครับทำความดีไม่ใช่ที่เพื่ออื่นใดนะครับนอกจากเพื่อที่จะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาทางด้านหน้าใหม่ก็ได้หรือท่านใดจะฝากคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ขึ้นไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่2ประจำค่ำคืนนี้นะครับเราได้พูดคุยกันเรื่องของครอบครัวว่าเหล่านั้นควรที่จะชักชวนกันในการทำความดีอะไรที่เป็นความดีแล้วถูกต้องตามหลักการของอัลอิสลามนะครับขอให้เราชวนกันใครจะชวนใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามีชวนภรรยาภรรยาชวนสามีหรือลูกในบางครั้งอาจจะมาบอกมาเตือนมาบอก
ตามกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้อาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดยังอยู่กับเราและจะให้ความรู้ความเข้าใจกับเราในเรื่องราวของคำถามที่ท่านผู้ชมนะครับจะโทรศัพท์เข้ามาทางด้านหน้ามาหรือฝากคำถามเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ตอนนี้มีคำถามเข้ามาแล้วครับครับเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ไลน์เข้ามาหานะครับว่าได้เข้าใจและเข้าใจดีขึ้นว่าครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นครอบครัวที่อะไรนะเขาเรียกว่าอิ่มเอมไปกับเรื่องของวัตถุใช่ไหมครับไม่ถึงว่ามีวัตถุมีเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างอะไรนะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอย่างอิ่มเอมอ่ะนะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ครอบครัวอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ครอบครัวนั้นเนี่ยนะมีอิสลามในการปฏิบัติทุกคนในครอบครัวพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วการปฏิบัติเนี่ยเอาอิสลามไปดำเนินชีวิตเอาอิสลามมาปฏิบัติในครอบครัวนั่นแหละคือครอบครัวที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของวัตถุนะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับตอนนี้มีคำถามเข้ามานะครับลูกของสามีกับภรรยาคนเก่านะครับอาจารย์ไม่ยอมละหมาดเลยเราในฐานะเป็นภรรยาคนใหม่ของพ่อเขาเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์รับบาปจากการไม่ละหมาดของลูกหรือไม่ครับพี่น้องหน้าที่ของเราก็คือเราได้พ่อเข้ามาเป็นสามีแล้วเนี่ยนะครับเขาเองกับเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าห้ามแต่งงานกันไปตลอดชีวิตนะครับเราก็คือภรรยาของพ่อเขาเขาไม่ได้เป็นลูกเรานะเป็นลูกของสามีเราก็มีหน้าที่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตักเตือนอบรมนะครับแก่เขาได้ก็เป็นหน้าที่ของเราถ้าสามารถทำได้นะแต่ถ้าหากว่าเห็นเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็รู้แล้วก็เห็นชัดๆว่าเขาทำในสิ่งที่เป็นความผิดแล้วเราเองสามารถที่จะเตือนเขาได้แต่ก็พูดว่าเอ๊ะไม่ใช่ลูกฉันมันลูกสามีไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันอย่างเนี้ยปล่อยปะละเลยอันเนี้ยท่านมีความผิดด้วยถ้ามีความสามารถในการเตือนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดภาษาไทยอะนะเราเป็นแม่เลี้ยงเขาคือเป็นภรรยาของพ่อเขานะครับก็อยู่ในลักษณะที่ส่วนใหญ่แล้วนะลูกเลี้ยงก็เราไม่สนใจไม่ค่อยจะยุ่งไม่ค่อยจะดูแลไอ้อย่างเนี้ยคิดผิดเพราะบางทีเนี่ยภรรยาของพ่อนะครับคือลูกของสามีเนี่ยบางทีเขาอาจจะเกิดความเกรงใจแก่เราก็ได้ถ้าเราทำตัวให้ดีคือการวางตัวของเราเนี่ยวางตัวให้ดีแล้วก็ทำดีกับเขาเป็นห่วงเขามีของให้แก่เขาให้สตังค์เขาผมเชื่อมันว่าเราเนี่ยดีกับคนแบบนี้ไอ้คนที่ถูกเราทำดีกับเขาเนี่ยมีความเกรงใจไป 50% เลยแหละนี่คือเทคนิคในการที่เราจะได้เตือนเขานะครับทำดีกับเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกของสามีก็ยังเป็นหน้าที่ของเราถ้าหากว่าเรามีความสามารถที่จะเตือนได้นะครับเพราะว่าแน่นอนคนที่เป็นลูกของสามีเรานะครับถ้าหากว่าเขายังไม่ได้อยู่ในวุฒิภาวะที่ปกครองตัวเองได้เนี่ยนะครับยังอยู่ในทางที่เฉยเฉยและเราเห็นก็รู้นะครับว่าเขาในเฉยเฉยและเราไม่เตือนอันนี้เราเกิดโทษขอให้เตือนแล้วกันแล้วก็วิธีการเตือนเนี่ยผมก็บอกพี่น้องหลายครั้งแล้วก่อนจะเตือนเขาต้องสนิทสนมนะครับให้ความรักให้ความเป็นห่วงดูแลเอาใจใส่เขาเสียก่อนตรงนั้นแหละเมื่อเตือนแล้วคำพูดคำเตือนของเราจะมีค่ามาโดยปริยายนะครับครับผมครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยรอมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับผมขอถามนะคะครับถามว่าเวลาเราลงไปสุญูดแล้วครั้งนึงแล้วเกิดบังเอิญมันลืมนะคะแล้วก็คือเราสุญูดไปสองครั้งแล้วแต่เราลืมแล้วก็มีความรู้สึกว่าลืมก็เลยลงไปสุญูดอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนกับว่าเป็นสามครั้งนี่ต้องทำสุญูดก็มีไหมครับเดี๋ยวตอบแล้วก็ถามว่าเวลาเราสุญูดแล้วก็เราเงยขึ้นมาเราพูดว่าเราบิดฟิลีเราบิดฟิลีแค่สองครั้งได้ไหมไม่ต้องกล่าวจนจบครับแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ให้ดุอาที่ก่อนให้สลามด้วยค่ะเดี๋ยวจะอัดคลิปไว้ได้เพราะว่าจุดนิทานเดี๋ยวก็ครับ
ค่อยมาจุดทีหลังนะครับครับยาซาการลากาจานครับอัลลอฮุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับสามคำถามสามคำถามคือสุญูดเนี่ยอาจารย์ครับคิดว่ายังไม่ครบครับนะครับสุญูดเนี่ยครบไปแล้วสองครั้งทีนี้พอมานึกได้เราสุญูดครั้งที่สามไปแล้วเงี้ยต้องสุญูดซาวีไหมพี่น้องสอนพี่น้องไปเลยนะแทนที่จะตอบเรื่องสุญูดซาวีอย่างเดียวเอาว่าสุญูดเนี่ยสุญูดในอิสลามทั้งหมดเนี่ยมีสี่อย่างด้วยกันนะพี่น้องสุญูดในชีวิตของเราเนี่ยสามารถสุญูดได้4อย่างด้วยกันเท่านั้นอย่างที่1สุญูดในละหมาดอันนี้ทําไมสุญูดแล้วก็ละหมาดใช้ไม่ได้นะครับอันที่2สุญูดติลาวะห์สุญูดติลาวะห์ก็อันเนื่องมาจากอ่านอายะห์อัลกุรอานมาถึงสถานที่ที่ใช้ให้เราสุญูดเราก็สุญูดในอัลกุรอานมีทั้งหมดเท่าไหร่5ที่ด้วยไอ้15ที่ด้วยกันครับ15จุดด้วยกันในอัลกุรอานนะครับพี่น้องไปเปิดดูอันที่3เขาเรียกว่าสุญูดอัชชุกรสุญูดอันเนื่องมาจากการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภารกิจหรือในสิ่งที่เป็นความดีใจในหนทางที่ดีเนี่ยนะเราได้รับความดีใจได้รับความริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการสุญูดเดี๋ยวนั้นเลยจะมีนั่นละหมาดหรือไม่มีนั่นละหมาดก็ได้จะหันหน้าไปทางกิบลัตหรือไม่ต้องหันหน้าไปทางกิบลัตก็ได้ครับนะครับอันนี้จะเรียกว่าสุญูดอัชชุกรและอันที่4ก็คือสุญูดอัสซะฮวีสุญูดอันเนื่องมาจากเกิดข้อผิดพลาดหรือหลงลืมในเรื่องของการละหมาดครับเพื่อที่จะเสริมให้ละหมาดเนี่ยทดแทนการละหมาดเป็นข้อบกพร่องตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นด้วยการสุญูดซะฮวีสุญูดซะฮวีก็มี2ครั้งนะ2ครั้งแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรนะครับซัจญะดะตัยเนี่ยนะครับสองครั้งนะครับก่อนที่จะให้สลามก็มีหลังที่จะให้สลามก็มีในกรณีเนี่ยผมแนะนำว่าควรที่จะมีการสุญูดหลังสลามให้สลามก่อนแล้วก็สุญูดสุญูดสองครั้งแล้วขึ้นมาก็ให้สลามอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าด้วยการประมวลการให้ข้อสรุปจากการอ่านหะดีษต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่ยอุลามะเขามีข้อวินิจฉัยที่มันตรงต่อหะดีษของท่านนบีแหละก็คือว่าเขาบอกอย่างนี้นะลิซียาดะบาดัสสลามวลินนุกซอนกอบดัสสลามถ้าทำอะไรบกพร่องไปขาดตกบกพร่องไปเนี่ยให้สุญูดก่อนที่จะให้สลามแต่ถ้าทำอะไรเกินไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสุญูดเนี่ยน่าจะมี2ครั้งแต่ด้านสุญูดไปสามครั้งเกินไหมไอ้อย่างเกินตรงเนี้ยให้สุญูดหลังจากให้สลามไปแล้วก็มีหลักฐานที่เขานำมาอ้างอิงกันนะครับครับครับแล้วเขาถามว่าเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านคำถามที่สองเพื่อนมีพี่น้องดูในสายนะครับเชิญครับเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับท่านเบาเสียงทีวีก่อนนะครับปิดเสียงทีวีก่อนนะปิดแล้วค่ะเชิญครับค่ะขอถามเกี่ยวกับขอบเขตการใส่กางเกงของผู้หญิงนะคะครับอันนี้คือยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นกรณีของแบบไปทำค่ายอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าแต่งแบบคล้ายชุดปากีอย่างเงี้ยได้ไหมคะชุดปากีครับที่ว่ามีบอกว่าชายเสื้อยาวๆครับครับเลยหัวเข่าอย่างเงี้ยครับครับครับคำถามเดียวนะครับค่ะคำถามเดียวครับเดี๋ยวรอฟังนะครับค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับเอาละครับเราย้อนไปที่สายแรกก่อนนะครับสายเมื่อสักครู่นี้รอคำถามนิดนึงนะเรียงนิดนึงครับครับครับเรื่องของที่เวลาเราไปสุญูดใช่ไหมครับแล้วเราขึ้นมานั่งเนี่ยโรบิฟิลีใช่ไหมครับเขาถามว่าอ่านแค่สองครั้งได้ได้ครับมีหลักฐานชัดเจนโรบิฟิลีแค่นี้พอละครับนะครับแล้วก็สั้นๆครับแล้วก็ดูอาหลังให้สลามอาจารย์ก่อนให้สลามก่อนให้สลามมีหลายดุอานะฮะเช่นดุอาบทนี้ก็ได้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลอันนี้ผมก็กล่าวอยู่เป็นประจำหรือก่อนจะให้สลามมีดุอาอีกนิดนึงอีกต้นนึงก็คืออัลลอฮุมมักฟิรลีมากอดดัมตู
วะมาอัคคอรตุวะมาอะลันตุวะมาอัสรอรตุวะมาอะอ์ลัมุวะมาพอละติดแล้วอะลัมุบิฮิวะมาอะอ์ลัมุบิฮิมินนีอันตัลมุกัดดิมุวะอันตัลมุอัคคิรุลาอิลาฮะอิลลาอันตะนี่แหละที่จำๆแล้วก็พลาดปั๊บเนี่ยเพราะนั้นนบีเองนบีเองบางทีอ่านกุรอานแล้วก็พลาดไปแล้วก็หยุดนิ่งและหลังจากนั้นก็ท่านนบีก็สู่อยู่อะไรนั้นนะอะไรรุกวะลงไปเลยนบีก็ถามทำไมข้างหลังไม่เติมไม่ต่อให้ฉันเพราะว่ารู้ว่าข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะต่อให้ฉันได้บางทีมันติดสะดุดนะครับคิดว่าคงได้นะนะครับครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้สายที่เพิ่งวางไปเมื่อสักครู่นะครับอยากจะทราบถึงขอบเขตของการใส่กางเกงของมุสลิมะหรือของผู้หญิงอาจารย์ครับอย่างเช่นเวลาไปทำค่ายน้องเขายกตัวอย่างนะครับเรื่องของการใส่กางเกงใส่ชุดปากีได้ไหมบางทีผ้าเสื้อก็จะยาวลงไปเลยเข่าด้วยแล้วเป็นกางเกงก็จะเป็นแบบใหญ่ๆล้มๆหน่อยเงี้ยครับคือผู้หญิงเนี่ยใส่กางเกงเนี่ยได้นะผมให้น้ำหนักว่าได้หนึ่งอย่าให้เหมือนผู้ชายก็แล้วกันครับหนึ่งนะอย่าให้เหมือนผู้ชายสองอย่าให้ผ้าบางอย่าให้ผ้าบางใส่แล้วก็เห็นสีผิวข้างในไม่ได้ไม่ได้เลยนะสามอย่าให้ฟิตพอใส่ไปแล้วก็เห็นสรีระหมดเลยอันนี้ไม่ได้แล้วก็สี่อย่าใส่ให้มันสีฉูดฉาดพอใส่ไปแล้วปั๊บดึงดูดสายตาทุกคนที่มองเห็นพอเห็นปั๊บโอ้โหสีนี่มันดึงดูดสายตาทันทีเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีดอกมงดอกไม้สวยงามจนกระทั่งดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนดังที่ผมเคยเห็นชาวนิจีเรียอูกันดาแล้วก็กีเนียพวกผิวดำๆอ่ะนะโอ้โหวันอีดวันนั้นไปที่อะไรนะแถวๆนานาเนี่ยโอ้โหใส่ชุดสีส้มสะท้อนแสงสีชมพูแป๊ดเลยสะท้อนแสงโอ้ใส่แล้วแสบตาเลยโอ้เขาชอบอ่ะนะครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามให้เลี้ยวกลับมามองครั้งแล้วครั้งเล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นฟิตนะอย่าไปใส่นะครับก็เงื่อนไขสี่ห้าประการตรงนี้แหละที่เธอใส่เนี่ยถูกแล้วของชุดปากีเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ากางเกงจะหลวมนะดูนี่เนื้อผ้าชนิดนี้หนาๆหน่อยแล้วก็มีเสื้อที่คุมไปถึงนี่เลยหัวเข่านะครับหรือบางทีก็เลยหัวเข่าไปอีกอันนี้ชุดปากีที่เขาใส่ผมตอนไปเรียนปากีสถานผมก็ใส่แบบนั้นนะชุดปากีแล้วก็บางทีก็ใส่โต๊บนะครับแล้วคนไทยบางทีก็ใส่สโรงแล้วก็เสื้อเชิ้ตเหมือนกับพวกบังกลาเทศเนี่ยเขาก็จะใส่ได้นะครับคือเชคก็บอกให้คุมไปที่บันเอวไปถึงที่น่องหรือถึงที่หัวเข่าจะใส่ชุดไงก็ตามแต่บอดี้สุดก็ใส่ชุดอาหรับแล้วก็ชุดปากีเนี่ยเชคทั้งหมดใส่ชุดปากีหมดเลยก็ดูเรียบร้อยนะคุมลงมาถึงเนี่ยหัวเข่านะครับแล้วก็ใส่กางเกงหลวมๆนะครับครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับผมเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับผมถามคำถามค่ะเชิญเลยครับถ้าผมขาวนี่ใส่สีดำนี่ทุกคนอิสลามเป็นยังไงคะอะไรนะครับอีกทีที่ครับผมขาวนี่ผมขาวค่ะถ้าสีดำนี่ทุกคนอิสลามย้อมใช่ไหมย้อมผมคือผมสีขาวแล้วย้อมเป็นสีดำใช่ไหมครับจะได้ไหมใช่ไหมครับค่ะครับรู้ว่าอยู่ในอิสลามยังไงคะได้ครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสลามอะไรกุ้งสลามครับจากครับเรื่องของการย้อมผมละฮะบางทีคนเราเวลาอายุเยอะๆก็มีผมสีขาวขึ้นมาการย้อมเขาถามว่าถ้าเกิดว่าคือย้อมเนี่ยย้อมได้แต่อย่าย้อมเป็นสีดำเพราะย้อมสีดำเนี่ยหลักการอิสลามถือว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งแห่งการหลอกลวงครับวิธีการหนึ่งไม่ถือว่าเป็นสภาพหนึ่งที่อิสลามถือว่าเป็นการหลอกลวงก็คุณเนี่ยผมขาวหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็บางทีก็ไปกินอะไรนะโคลลาเจนไปฉีดหน้าแต่งตึงเลยนะเสร็จแล้วก็ย้อมผมสีดำเลยอย่างเนี้ยหลักการอิสลามถือว่าเป็นคุณลักษณะของการหลอกลวงชนิดหนึ่งหลักการอิสลามไม่อนุญาตนะครับส่วนอุลามะเองก็มีข้อขัดแย้งกันเนี่ยว่าห้ามเนี่ยถึงขั้นฮารามหรือว่าห้ามเฉพาะให้ดีกเลี่ยงเฉยทำถือว่าน่ารังเกียจเฉยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพูดเอาไว้นะครับว่าห้ามในที่นี้ไม่ถึงห้ามถึงขั้นฮารามเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำอย่างนี้
พ่อของท่านอบูบักรในวันที่พิชิตเมืองมักกะเนี่ยนะครับก็มีคนพาคุณพ่อของท่านอบูบักรนะครับชื่ออิบนุอบีกุฮาฟะนะครับอบูกุฮาฟะเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยขาวหมดแล้วเขาเนี่ยก็ขาวนะครับท่านนบีก็บอกว่าไกยรูฮาดาบิชัยจงไปย้อมทั้งผมทั้งเขาเนี่ยด้วยกับสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเห็นหน้าก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่และนบีก็ใช้คำสั่งตรงนี้นะอิสตานิบูอัสวาดจงออกห่างการย้อมผมย้อมเขาสีดำจงออกห่างตรงเนี้ยอุลามะบางกลุ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ฮารามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการที่จะย้อมผมย้อมเขาให้เป็นสีดำย้อมเป็นสีอื่นได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมเองก็เห็นบรรดาอุลามะที่บอกว่าเป็นอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเคร่งครัดเหลือเกินในเรื่องของซุนนะแต่ว่ายังย้อมเขาสีดำนะครับยังย้อมเขาสีดำเนี่ยผมก็พยายามหาดูว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่นบีใช้ให้ย้อมเขาสีดำปรากฏว่านบีไม่ได้ใช้ให้ย้อมเขาสีดำให้ย้อมเป็นสีอื่นสีเห็นหน้าน่ะสีออกน้ำตาลแดงๆอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะย้อมก็ย้อมเป็นสีอื่นนะครับอย่าให้เป็นสีดำนะครับครับผมครับเส้นผมของสตรีอาจารย์ครับสามารถนำไปขายเพื่อทำวิกได้ไหมอย่าไปขายเลยพี่น้องคือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับคือบางกลุ่มก็อนุญาตนะครับแต่นี้ว่าไอ้การที่จะเอาไปทำวิกเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อนุญาตไม่ที่จะเอามาสวมใส่วิกเนี่ยนะครับก็หลักการอิสลามไม่อนุญาตนะครับ คือมุสลิมต้องคุมฮิญาบนะครับถ้าจะตัดก็ตัดผมก็ตัดทิ้งไปนะครับอย่าไปเอาไปขายเลยนะครับอันนี้ให้น้ำหนักเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมซะลามครับเชิญครับอยากจะถามว่าอะลัยกุมซะลามครับท่านเบาท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับครับครับเชิญครับอยากจะถามว่าหลังจากเรานั่งตักยืนแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เรากล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งได้มั้ยครับอะไรนะจากก้มลงกราบขึ้นนะครับไม่เข้าใจนั่งตรงไหนนะเอาใหม่สิครับพอเราก้มลงกราบก็กราบแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งระหว่างตะฮัจญุดนะครับระหว่างตะชะฮุดแล้วเราจะกล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งได้มั้ยครับไม่มีกล่าวอย่างนั้นให้กล่าวระหว่าง2สุญูดใช่มั้ยนั่งตรงเนี้ยใช่ครับระหว่าง2สุญูดร็อบบิกฟิลลี2ครั้งก็ได้หรือร็อบบิกฟิลลีวะฮัมนีวะรซุกนีไปจนกระทั่งจบเลยก็ได้ไอ้ที่ท่านกล่าวเนี่ยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมตรงเนี้ยอันนี้ไม่มีนะไม่มีกล่าวตรงเนี้ยนะครับร็อบบิกฟิลลีใช่มั้ยครับร็อบบิกฟิลลี2ครั้งนี่ก็ได้นะครับครับอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาถามกันหน้าไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าจะฝากคำถามไว้หลังใหม่ก็ได้นะครับคำถามต่อมาอาจารย์ครับก่อนที่จะได้พักกันในช่วงที่2นี้นะครับน้ำหอมครับอาจารย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยสามารถใส่ละหมาดได้ไหมผมให้น้ำหนักอย่างนี้นะครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่ในยิสไม่ใช่ในยิสในเมื่อไม่ใช่ในยิสก็สามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในละหมาดหรือนอกละหมาดนะครับอย่าไปจอดจงว่าในละหมาดหรือนอกละหมาดนะครับมีอุลามะบางคนเขาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยฉีดเข้าไปแล้วบางทีสูดเข้าไปเนี่ยเกิดการมึนเมาเขาก็บอกว่าควรหลีกเลี่ยงนะครับก็ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่ในยิสนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ฉีดมาห่างๆหน่อยก็ได้นะครับหรือแต่ละเลี่ยงไปใช้น้ำหอมที่ทางอาหรับเขาใช้เนี่ยนะครับกลิ่นเย็นๆนี่ก็มีนะครับนักเรียนมะดีนะห์รู้จักนะฮะน้ำหอมกลิ่นหอมๆเย็นๆแล้วก็กลิ่นหอมๆไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเลยก็ได้ดีที่สุดแต่ตรงนั้นนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับเชิญครับค่ะอยากถามว่าถ้าสามีเขาตีเราด้วยอารมณ์ร้อนโดยไม่ทันยังคิดอะค่ะแล้วเขากลับสำนึกผิดคิดได้เขาจะแก้ไขหรือต้องควรทำยังไงคะเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วเราอภัยให้ได้เปล่า
ก็คือเราเองก็ไม่ได้โกรธค่ะแต่ก็มีบ้านที่ว่าเออมงอยู่นะคะแม่ดีจริงๆเลยทำดลิลานะเดี๋ยวตอบให้นะครับครับเดี๋ยวรอฟังนะครับค่ะได้ค่ะครับสลามอะไรกุ้งกุ้งสลามครับอาจารย์ครับเรื่องของสามีภรรยาฮะสามีเนี่ยเขาตีเราตีภรรยาด้วยอารมณ์ที่ตอนนั้นนะฮะแล้วเขาต้องทำไงกับเราไหมแต่เขาสำนึกสามีเนี่ยเขาสำนึกได้แล้วแหละว่าเขาทำผิดไอ้ตอนสามีโกรธเนี่ยทำไมไม่เอาซุนนะของท่านนบีไปปฏิบัติครับนบีสอนอย่างนี้นะแล้วก็ให้เธอมุสลิมะคนเนี้ยบอกกับสามีด้วยนะครับบอกว่านบีของเราสอนดีมากๆนบีบอกว่าอิดากอดีบะอะฮัดุกุมฟัลยัสกุตเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านโกรธเนี่ยนะจงสงบงบสติจงนิ่งเงียบไม่พูดแล้วก็ไม่ทำอะไรนี่แหละไอ้ตรงตีเนี่ยมันทำไปแล้วตีไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะครับพอทำไปแล้วทำยังไงล่ะเอาละอันเนี้ยอินชาอัลลอฮ์ต่อไปคงไม่เกิดขึ้นแหละพอรู้ถึงหะดีษของท่านนบีแล้วเนี่ยนะนบีสอนว่าเมื่อโกรธเมื่อโมโหเมื่อหงุดหงิดเนี่ยนะจงเงียบอย่าพูดอย่าทำอะไรจนกว่าอารมณ์โกรธมันจะคลายซะก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดกันดีๆนะครับอันนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดตบตีไปแล้วเนี่ยนะภรรยาก็ควรอย่างยิ่งจะต้องปกป้องตัวอนุญาตแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยแล้วในช่วงนั้นอนุญาตให้ไปที่บ้านของพ่อแม่เราเลยก็ได้เพื่อที่จะได้นะปกป้องตัวเองนะให้อยู่ในความปลอดภัยเพราะยังอยู่ในอารมณ์โมโหเนี่ยเดี๋ยวไอ้โมโหเนี่ยมันฆ่าคนได้ก็มีนะหรือบางทีทำอะไรรุนแรงนะฮะเอาละเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปแล้วสามีก็หูตาสว่างแล้วก็เสียใจในความผิดที่ทำลงไปไอ้ภรรยาก็ให้อภัยแหมชื่นชมนะว่าภรรยาก็ให้อภัยก็หันเข้ามาคุยดีๆแล้วก็ต้องบอกกับสามีนะให้สามีนะขอมาอัฟเราแล้วเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็ให้สามีนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาด้วยแล้วก็ถ้าจะดีนะผมแนะนำอย่างนี้นะควรที่จะมีการเขียนไว้สักนิดนึงให้สามีนะเขียนอันนี้ไม่ใช่วาญิบอะไรหรอกนะแต่ว่าผมแนะนำว่าควรที่จะมีการเขียนเอาไว้สักนิดนึงเผื่อว่าถ้ามีเรื่องมีราวกันในภายภาคหน้าก็เอาเนี่ยให้อ่านเผื่อว่าอารมณ์มันจะได้ลดน้อยลงนะครับผมได้ทำอย่างงี้กับเธอไปแล้วรู้สึกนะเสียใจแล้วก็ผิดไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้ผมจึงขอโทษเธออะไรก็ว่าไปทีหลังจะไม่ทำอีกว่าไปสัก 4-5 บรรทัดเขียนแล้วก็เซ็นไว้นิดนึงนะพอเขียนไว้แล้วเซ็นไว้แล้วปั๊บเนี่ยเราเอาเก็บเอาไว้ไม่ได้ไปประจานใครหรอกเวลามีปัญหาอะไรก็ลองอ่านนี่สักนิดนึงนะเผื่อว่าหูตาจะสว่างมันก็ทำอะไรให้มันเบาขึ้นนะครับแล้วก็ลองตรงเนี้ยนะลองคุยกับสามีดูนะสามีก็ต้องคุยกับเธอด้วยนะคุยกันว่าเอางี้ต่อไปเนี่ยถ้าบังโมโหเนี่ยจะให้ฉันน่ะทำอย่างไรให้บังเนี่ยหายโมโหเร็วที่สุด1 2 3 4ให้ฉันทำยังไงอ่ะทำแบบนี้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 ไอ้นี่คุยต้องคุยกันตอนดีๆกันนะคุยกันดีๆว่าถ้าเกิดว่าบังต่อไปเนี่ยบังโมโหฉันเนี่ยบังจะให้ฉันทำอย่างไร1 2 3 4เพื่อที่จะให้บังอ่ะคลายความโมโหได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็บังก็ต้องถามเธอแล้วถ้าเธอโมโหฉันล่ะเธอเนี่ยจะให้บังทำอย่างไร1 2 3เขียนกันเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาเกิดการโมโหเกิดอารมณ์โกรธขึ้นเกิดเครียดกันเนี่ยก็จะได้เอาตรงเนี้ยมาปฏิบัติต่อกันแล้วกันก็น่ารักดีนะครับไม่มีอะไรเป็นที่ต้องห้ามเลยนะครับแล้วก็ให้บังเตาบ้าตัวนะแล้วก็ขอโทษขอโทษกันนะครับให้มาอัฟกันแล้วเธอก็ต้องให้มาอัฟกับเขาให้อภัยกับเขาให้กำลังใจเขาด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่คำตอบก็น่าชื่นใจอาจารย์ตรงที่ว่าก็หนูก็ไม่ได้โกรธอะไรครับแล้วทำดุลิลลาดีมากดีมากครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงสุดท้ายครับผมทำดุลิลลาครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับ21:33 นะครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามแล้วก็รับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมมีเรื่องของโครงการก่อสร้างสถานีโทรทัศน์ไวชแนลคือใบหุ้นนะครับสำหรับท่านที่ไปร่วมงานโดยเฉพาะมาชาอัลลอฮ์วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่21 กุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็จะมีนะครับถ้าเกิดว่าท่านร่วมบริจาค1,000 บาทนะครับก็จะได้ใบหุ้นในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ใบหุ้นนะเป็นใบร่วมบริจาคร่วมบริจาคเป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกว่าเราเนี่ยได้ร่วมบริจาค
เพื่อที่จะก่อสร้างอาคารประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เดี๋ยวไปบอกว่าหุ้นเอ๊ะเดี๋ยวก็จะต้องมีผลปันผลอีกผมขอมาผมใช้คำพูดผิดแต่เป็นใบเหมือนกับว่าเป็นการที่เราได้มีส่วนร่วมกันในการก่อสร้างสถานีไวท์ชานแนลนะครับที่รามคำแหง155ครับนี่แหละอาคารที่เนี่ยที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละนะครับเป็นอาคารนะครับของสถานีโทรทัศน์ไวท์ชานแนลนะครับสถานีประวัติศาสตร์นะครับเป็นสถานีโทรทัศน์มุสลิมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยเป็นของมุสลิมนะของคนอื่นๆมีเยอะแล้วนะครับก็เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เราหวังว่าหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้ร่วมช่วยกันนะครับในการก่อสร้างนะครับเราก็ออกเป็นกองทุนนะครับกองทุนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อพี่น้องได้ร่วมกันบริจาค1กองทุนก็จะมีใบนะครับใบเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกนะครับว่าพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างใน1กองทุนหรืออาจจะ10กองทุนหรือ5กองทุนอะไรก็ตามแต่ก็จะมีบัตรนะครับบัตรหุ้นส่วนตรงเนี้ยนะครับในการที่จะได้ร่วมกันก่อสร้างสถานีโทรทัศน์นะครับแล้วก็อีก2วันนะครับมี2วันละพรุ่งนี้วันศุกร์วันมะรืนนี่แหละวันเสาร์นะครับอีกวันกว่าๆอีกวันกว่าๆนะครับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานอีเวนต์นะครับในกรุงเทพของไวท์ชาแนลนะครับที่ครั้งหนึ่งปีจัดครั้งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆก็ปีละครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่พอที่จะมีโอกาสนะครับมีเวลาแล้วก็มีทุนทรัพย์นะครับที่จะระดมทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะมีบางส่วนเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารประวัติศาสตร์นะครับครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์มุสลิมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะครับครับก็ใครมีมากก็ร่วมกันเป็นกองทุนมากได้นะครับจะ10กองทุนจะ1กองทุน2กองทุนอันนี้ได้ผมตั้งใจไว้แล้วอย่างที่บ้านผมเนี่ยนะครับตัวผมภรรยาแล้วก็ลูกๆอีก4คนนะครับอย่างน้อยๆก็6กองทุนคนละก้อนหนึ่งกองทุนหนึ่งกองทุนนะครับถ้าเราทุกคนให้ความสำคัญกันอย่างนี้นะครับทั้งหมดมี 20,000 กองทุน 20,000 กองทุนมันก็จะได้ประมาณ20ล้านนะครับเราสามารถที่จะสร้างอย่างเสร็จเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราร่วมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เราควรที่จะมีชื่อบันทึกนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาริยาชินเนี่ยเราได้มีหุ้นส่วนในการที่จะร่วมก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ย้ำวันเสาร์นี้แล้วเสาร์นี้แล้วนะครับ21นี้นะครับหลังอัสรีเป็นต้นไปแต่ว่าเรื่องของกองทุนเนี่ยนะครับนะครับตลอดใช่ไหมกองทุนตรงนี้ได้ตลอดเลยตลอดนะครับได้ตลอดเลยเพราะว่าเริ่มมีคนร่วมบริจาคเข้ามาแล้วนะครับคนละ1กองทุน2กองทุนนะครับตอนนี้สาวาได้เกือบร้อยแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับพอดีดูทีวีช่วงนึงนะเขาบอกพอดีมีคนถามไปว่าน้องอามีนี่ดูได้หรือเปล่าอย่างนี้นะน้องอามีนดูได้หรือเปล่าเนาะต้องอีกช่องเขาไม่เรียกว่าอะไรหรอกก็ถามเช็คดูที่ดูได้ไม่ได้อ่ะเขาไปอย่างนี้นะคือถามที่ไหนว่าดูไม่ได้ก็ถามไม่ใช่ก็ถามว่าดูได้หรือเปล่าอ๋อเมื่อคืนใช่ไหมครับค่ะเมื่อคืนนะนั่นแหละเขาถามนี้อู้ก็งงนะว่าถามอย่างนี้แบบไม้ฟ้ามาคนที่ถามไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายฟังด้วยคนที่ไม่รู้เรื่องก็มีเยอะนะแล้วถามงงอาจารย์ก็สิบคนเป็นสิบที่สิบคนก็ถามก็ทำได้แล้วเราถามอย่างนี้มันก็งงโอเคเดี๋ยวอธิบายให้นะหายไปเลยนะที่รู้เข้าใจแล้วแต่ว่าคนที่ไปคอยถามครับอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับครับครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเชิญจ้าเชิญครับอาจารย์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับก็เป็นที่น่าแปลกประหลาดอย่างมากนะครับว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยนะอยู่กับการดูภาพยนตร์น้ำเน่าอยู่กับการดูละครน้ำเน่าตลกโบกฮาเกมโชว์อะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อมันว่าเกือบทุกบ้านเนี่ยดูกันหมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดึงดูดใจของเราเนี่ยให้ห่างจากศาสนาภาพยนตร์บางพังเรื่องเนี่ยดึงดูดใจผู้คนให้ไปสู่การทำซินาภาพยนตร์บางเรื่องดึงดูดคนให้เข้าใจอิสลามไปในทางที่ผิด
ภาพยนตร์บางเรื่องดึงดูดคนให้หลงไหลบ้าคลั่งอยู่กับเรื่องของทุนนิยมภาพยนตร์บางเรื่องดึงดูดคนให้เข้าใจว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่เบ้ามันไม่ใช่เรื่องใครในสังคมเขาก็ทำกันทั้งนั้นล้วนแล้วแต่ดึงดูดหัวใจของผู้ชมเนี่ยไปสู่ในทางที่หลงผิดทั้งนั้นและสังคมมุสลิมก็จำนวนมากนะครับที่หลงไหลแล้วก็คล้อยตามกระแสที่มากับภาพยนตร์เป็นจำนวนมากแต่พอจะมีภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยเรารักนบีของเรามากขึ้นดูแล้วเราเข้าใจอิสลามมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะทำให้คนต่างศาสนาได้เข้าใจอิสลามในมิติที่ดีขึ้นเข้าใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปในทางที่ถูกต้องเราก็ต่อต้านกันอย่างมากก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าต่อต้านนะคนที่ต่อต้านนะถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะเรียกร้องรณรงค์เลยว่าการดูภาพยนตร์ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ฮารามผมว่าไวชแนลเนี่ยได้ผลบุญเยอะนะเป็นการจุดประเด็นเพื่อที่จะให้คนในสังคมนี้เลิกดูภาพยนตร์กันตลอดชีวิตจริงไหมแต่ว่ากล้าไหมล่ะที่จะบอกที่จะชี้แจงออกมาเลยว่าต่อไปนี้การดูภาพยนตร์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ฮารามทั้งหมดเลยแสดงการดูรายการแสดงทั้งหมดเป็นสิ่งที่ฮารามทั้งหมดซึ่งไม่มีอุลามะคนไหนเขาฟันธงกันแบบนี้นะเพราะว่าในขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยการแสดงเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจให้ดีขึ้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายครั้งตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งญิบรีลได้แปลงร่างมาเป็นชายคนหนึ่งมานี่ผมเผ่านี่หวีอย่างดีเลยนะครับเสื้อชุดขาวโดยที่ไม่มีร่องรอยของการเดินทางเดินเข้ามาแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามถึงเรื่องอิสลามถามถึงเรื่องอีมานถามถึงเรื่องอิห์ซานนะครับถามเรื่องความดีถามเรื่องอิสลามถามเรื่องการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์พอนบีตอบคนนี้ก็บอกถูกต้องแล้วนบีตอบไอ้คนนี้ก็บอกถูกต้องแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็สงสัยเอ๊ะเป็นใครมาถามนบีพอนบีตอบมันบอกว่าถูกนบีตอบมันบอกว่าถูกแล้วนบีสุดท้ายนบีก็ถามเขาถามท่านนบีว่ากิยามะฮ์เนี่ยสัญญาณวันกิยามัตเนี่ยนะครับวันกิยามัตเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างครับนะท่านนบีก็เลยบอกว่าคนที่ถูกถามเนี่ยไม่รู้ดีไปกว่าผู้ถามหรอกบรรดาซอฮาบะห์ก็งงกันเอ๊ะนี่เป็นใครพอชายคนนี้จากไปแล้วนบีก็มาเฉลยให้ฟังว่าเมื่อสักครู่เนี่ยญิบรีลเนี่ยได้มาหาพวกท่านมาสอนศาสนาแก่พวกท่านนี่คือการแสดงมั้ยพี่น้องญิบรีลมาแสดงให้ดูนะครับนี่คือการแสดงแล้วบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ซอฮาบะห์เองก็เห็นท่านนบีเนี่ยแสดงในหลายๆสถานการณ์เช่นอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยเดินไปแล้วก็อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนบีเห็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งร่วงอยู่แล้วนบีก็หยิบกิ่งไม้นั้นมาแล้วนบีก็เขย่าไม่นานเนี่ยใบไม้เนี่ยร่วงลงหมดเลยแล้วท่านนบีก็บอกว่ารู้ไหมพวกท่านทั้งหลายการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลามันลบล้างความผิดจะออกไปจากร่างกายจนหมดสิ้นเหมือนดังที่ใบไม้อันเนี้ยร่วงจากกิ่งไม้อันนี้ถ้าเกิดไปดูในการปฏิบัติของท่านนบีท่านนบีก็มีการแสดงให้ซอฮาบะห์เห็นในสถานการณ์จำลองเพราะนั้นอุลามะส่วนใหญ่แล้วจึงบอกว่าการแสดงนะครับด้วยสถานการณ์จำลองเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับสื่อสารตรงเนี้ยได้เข้าใจอะไรที่เป็นความดีมากขึ้นซึ่งเป็นสื่ออีกด้านนึงนะครับซึ่งคนที่ต่อต้านเนี่ยเรื่องการแสดงนะต่อต้านการแสดงผมก็เห็นว่าเอ๊ะโรงเรียนเข้าเนี่ยมีการแสดงละครที่โรงเรียนด้วยมีการแสดงละครกันทั้งนั้นนะครับละครสะท้อนสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ก็เห็นทำกันแต่ละครกับภาพยนตร์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพราะนั้นผมเองจึงถือว่าไอ้การกระทำในลักษณะที่เป็นการต่อต้านเนี่ยเอาละถ้าจะต่อต้านคุณเนี่ยประกาศออกมาให้ชัดเลยว่าภาพยนตร์ต่อๆไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามทั้งหมดเลยคุณแล้วก็พวกของคุณจะได้เลิกดูภาพยนตร์ไปตลอดชีวิตผมว่าคุ้มนะไวชแนลเนี่ยจุดประเด็นขึ้นมาเนี่ยคุ้มเลยนะครับถ้าจะเป็นจุดประเด็นให้พวกคุณแล้วก็สังคมทั้งหมดเนี่ยนะเลิกดูละครไปตลอดชีวิตนะถ้าหากว่า
ครูกรมว่าละครเนี่ยเป็นเรื่องที่หรือภาพยนตร์ในเรื่องดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮารามแล้วก็เราก็จะดูเรื่องบรรยายอย่างเดียวต่อไปนี้การ์ตูนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ดีนะเพราะนั้นพี่น้องอย่าอิจฉากันเลยอย่าต่อต้านกันเลยในสิ่งที่มันแม้ว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะแล้วก็ดูสิอุลามะส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่ากันอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมยังเกิดความชื่นใจนะครับว่าถ้ามันจะเป็นประเด็นจุดประเด็นที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยเลิกดูภาพยนตร์ไปตลอดชีวิตผมว่าคุ้มนะไว้ชาแนลทำคุ้มเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการอิจฉากันนะพี่น้องครับคนอิจฉาเนี่ยทำอะไรได้ทั้งนั้นแหละนะครับจะเอาตรงไหนมานะมาทำตำหนิอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งในสถานีโทรทัศน์ของเขาในบางที่ที่พูดเนี่ยมันก็มีการแสดงผมก็เห็นอยู่ในแสดงแล้วก็การที่อาจารย์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะผมว่างี้นะพี่น้องอาจารย์ต่างๆทั้งหมดที่อัดรายการแห้งรายการเทปอ่ะนะนั่นคือการแสดงพี่น้องรู้ไหมเป็นการแสดงก็อาจารย์พูดว่าพี่น้องครับพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทุกท่านครับพี่น้องที่ไหนล่ะมีแต่กล้องนั่นเลยกล้องตัวนึง2ตัวมันน่าจะบอกว่ากล้องครับอย่างงี้นะมันคือการแสดงทั้งหมดแหละพี่น้องเพราะนั้นไอ้ส่วนที่มีการนำเสนอออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อทางใดก็ตามแต่นะที่มันไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาที่มันมีพื้นฐานการปฏิบัติมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับซึ่งถือว่าจะเป็นสื่อที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยได้เข้าใจอิสลามและประเด็นต่อมาก็คือพี่น้องหนังหรือว่าภาพยนตร์เรื่องเนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากมันมีภาพยนตร์ดูถูกเหยียดหยามเกียรติยศของท่านนบีอย่างเหลวแหลกเลยนะครับมันเป็นความเลวทรามต่ำช้ามากที่ทำกับท่านนบีของเราขนาดนี้นะครับก็พี่น้องก็สองสามปีที่แล้วพี่น้องคงเห็นใช่ไหมว่ามันมีละครนะครับละครหรือภาพยนตร์สั้นๆนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามูฮัมหมัดโอ้โหเป็นคนที่ว่าดูแล้วเนี่ยเราช้ำใจจริงๆและไอเราจะไปชี้แจงให้คนกาเฟสได้ยินเนี่ยได้ฟังเนี่ยไปนั่งบรรยายกันอย่างเงี้ยใครก็จะมาฟังเราอะ uh-huh. ใครเขาจะมานั่งฟังเรามาทำความเข้าใจกับเราที่เราจะต้องอ่านฮะดีษให้ฟังอ่านกุรอานให้ฟังอ่านกีตาบุลลอห์นำเสนอแบบบรรยายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ฟัง uh-huh. นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาพยนตร์เนี่ยถ้าหากว่าทำให้ดีๆเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดหัวใจคนอย่างมากเลยรู้ไหมพี่น้องอเมริกาเนี่ยที่ชนะรัสเซียได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการทำสงครามเลยนะใหญ่ที่สุดหนักที่สุดคือภาพยนตร์หล่อหลอมให้คนเนี่ยได้เข้าใจระบบประชาธิปไตยว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สื่อผ่านทางภาพยนตร์จนกระทั่งผ่านไปประมาณ10ปี20ปีจนกระทั่งคนเนี่ยถูกหล่อหลอมด้วยความคิดตรงนั้นมันก็ทำให้อะไรนะจิตสำนึกแล้วก็แรงจูงใจเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของภาพยนตร์เนี่ยนะมันเป็นการแสดงแล้วก็มันไม่ได้มีของฮารามอยู่ในนั้นนะครับไม่ได้มีของฮารามอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่นำเสนอสื่อตรงนี้ออกไปสู่สังคมเพื่อที่จะให้สังคมทั้งของเราแล้วก็สังคมต่างศาสนาเนี่ยได้เข้าใจว่ามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นใครผมดูภาพยนตร์ครั้งเนี่ยภาพยนตร์อันเนี้ยดูมาแล้ว3ครั้งดูมาแล้วนะ3ครั้งเนี่ยในการตรวจสอบครั้งนึงในการที่ไปดูร่วมกับบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ระดับประเทศเนี่ยนะที่ช่อง11เนี่ยไปฉายมาแล้วนะให้พวกเขาดูเนี่ยแล้วพวกเขาก็มีการอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ผมประทับใจมากมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเนี่ยมีประโยชน์มากการสนุกมันก็อยู่ในความพอเหมาะพอควรของมันแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมนี่เยอะมากเขาเองเพิ่งดูครั้งแรกแล้วเขาก็เกิดความประทับใจว่าโอ้หลักการของศาสนาอิสลามเป็นอย่างนี้เหรอคนที่เป็นศาสดาเนี่ยตามความพอใจของเขาเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เองเหรอแล้วก็คนของคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามผลิตเองไม่ใช่พวกยิวผลิตไม่ใช่พวกอะไรคริสเตียนผลิตย่อมถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความจริงในคัมภีร์แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความจริงในวจนะของศาสดาเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกเขาประทับใจในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างมากผมมานั่งงงนะผมดูแล้วงงว่าคนพุทธเนี่ยคนต่างศาสนาเนี่ยชื่นชมว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีประโยชน์และจะสร้างความเข้าใจให้แก่คนในสังคมนี้ได้อย่างดีแต่คนมุสลิมต่อต้าน
ของสุนิมพิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทั้งที่พวกนั้นยังไม่เคยดูเลยนะยังไม่เคยดูเลยแม้แต่หน่อยเดียวนะวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสมเพชกับความคิดการกระทำแบบนั้นนะครับก็ขอเรียกร้องว่าอย่าอิจฉากันเลยนะครับท่านจะทำยังไงก็ทำเถอะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในทีวีของท่านเนี่ยถ้าจะให้มาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับโอ้โหหลายสิบข้อเลยนะครับมันก็มีแต่ว่าเราต่างคนต่างทำแล้วก็ไว้ Channel เองนะครับก็อะไรที่มันเป็นเรื่องที่บกพร่องที่ผิดเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเกิดข้อผิดพลาดเราก็น้อมรับในการที่จะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับส่วนการที่จะเดินหน้าโจมตีกันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีใครดอกที่เป็นมนุษย์แล้วจะไม่ผิดนะก็คงจะต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พระองค์ได้โปรดทำให้การขัดแย้งในหมู่พวกเราเนี่ยให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็จับมือกันนะครับประสานความคิดประสานอะไรนะความสามารถศักยภาพของเราทุกคนเข้าด้วยกันล้อมเข้าด้วยกันแล้วก็มุ่งหน้าทำความดีในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันต่อไปดีกว่าจะมาเสียแรงต่อต้านดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันนะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับเรามาที่คำถามต่อเลยแล้วกันนะครับอาจารย์น้ำหอมอาจารย์ครับใส่ตั้งใจใส่ไว้ดมคนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยเผอิญมาได้กลิ่นด้วยเนี่ยจะบาปไหมอาจารย์ครับพี่น้องถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะต่อไปเกฮิยาแฟชั่นฉันใส่ตั้งใจจะดูคนเดียวให้มันสวยงามแต่เผอิญคนอื่นมามองเองไม่ได้พี่น้องคือจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เวลาเดินไปข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นในขณะที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะท่านอบูฮุรอยรอได้กลิ่นได้กลิ่นจากสตรีที่เดินผ่านมีกลิ่นน้ำหอมท่านอบูฮุรอยรอบอกว่าให้กลับไปที่บ้านไปอาบน้ำเหมือนกับการอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่เหมือนการอาบน้ำยูนุปทำไมท่านนั้นแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยกำลังทรยศต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไอความตั้งใจเนี่ยบางทีมันดีตั้งใจน่ะดีแต่ว่าการกระทำเนี่ยบางทีมันขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับตั้งใจดีตัวอย่างเช่นสมมุตินะฮาชิมมีเงินฝากอยู่ในธนาคารสัก3ล้านสมมุตินะจริงๆก็ดีกันนะแล้วมันได้ดอกเบี้ยมาประมาณปีนึง 20,000 30,000 ไอ้เราน่ะตั้งใจดีๆแล้วเราไม่อยากจะยุ่งกับดอกเบี้ยหรอกถ้าเผอิญมันมีอยู่ก็เอาเงินเนี่ยนะ 20,000-30,000 บาทเนี่ยเอาไปให้โต๊ะคนหนึ่งที่จะไปผ่าตัดต้อกระจกที่ตาโอ้จำเป็นมากๆเลยครับไอ้เนี่ยทำได้ไหมผมก็ต้องถามฮาชิมแล้วว่าเอ๊ะแล้วเงินต้นไปไหนหมดล่ะเอาดอกเบี้ยไปให้เขานะก็เอาเงินต้นไปให้เขาถ้าอยากจะได้ผลบุญดอกเบี้ยเอาไม่ได้มันฮารามตั้งใจดีไหมดีแต่ของไม่ดีเอาไปให้เขามันไม่ได้เหมือนกันตั้งใจว่าไอ้น้ำหอมเนี่ยใส่แล้วร่างกายเราจะได้ดูหอมมันหอมดมตัวเราเองแต่ว่าออกนอกบ้านแล้วคนอื่นได้กลิ่นด้วยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะศาสนาสอนเราว่าผู้หญิงคนใดก็ตามแต่อายุมาอิมรอตินอิสตาตารัตผู้หญิงคนใดก็ตามแต่ที่ใส่น้ำหอมแล้วก็เดินผ่านกลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้แล้วคนเหล่านั้นเขาได้กลิ่นคนเหล่านั้นเขาได้กลิ่นคุณจะทำยังไงก็ตามแต่คนเหล่านั้นเขาได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วปั๊บเนี่ยความผิดเกิดขึ้นทันทีนบีก็เปรียบว่าสถานะของนางเนี่ยเหมือนกับโสเภณีเปรียบเอาไว้หนักมากก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันผู้หญิงเนี่ยผมเคยบอกเราเคยคุยกันนะผู้หญิงเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเวลาออกนอกบ้านเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้อย่าให้หอมแล้วก็อย่าให้เหม็นลำบากทำยากอาจารย์ทำยังไงก็ตามแต่อย่าให้หอมแล้วก็อย่าให้เหม็นวิธีการมันมีค่อยบอกกันทีหลังแล้วครับครับคำถามต่อมาอาจารย์ครับครับเมื่อสักครู่นี้สายจากหน้าไมค์เนี่ยนะครับถามเรื่องของการใส่กางเกงของมุสลิมะนี่ถามมาทางหลังไมค์นะครับผู้หญิงเนี่ยใส่กางเกงเล่นกีฬาหรือว่าใส่นอนอ่ะใส่ได้ไหมครับผู้หญิงใส่นอนในบ้านเนี่ยฮะฟิตได้ไม่มีปัญหาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับสามีนะครับใส่บางๆไม่มีปัญหาเลยครับใส่โป๊ะๆก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่กับสามีนะส่วนใส่เล่นกีฬาเนี่ยสถานที่เล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องดูสักนิดเพราะแน่นอนอย่างยิ่งอยู่ในดุนยาเนี่ยอัดดุนยาซิจนุลมุมินดุนยาเนี่ยมันเป็นที่กักขังเป็นเสมือนตารางของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะทำอะไรก็ตามก็ต้องพยายามอย่างยิ่งพี่น้องที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆในการที่ท่านจะใส่กางเกงวอร์มแล้วก็
ใส่เสื้อยืดบางทีมันก็รัดด้วยแล้วก็ไปเต้นอะไรต่างๆออกกำลังกายนอกบ้านเนี่ยสายตาผู้ชายมองในเมื่อมองเป็นฟิตนะก็ต้องพยายามอยู่ในกลุ่มที่มันไม่มีสายตาผู้ชายอยู่กับบ้านก็ได้นะเป้าหมายคือออกกำลังกายใช่ไหมเป้าหมายคือออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อแข็งแรงเพื่อแข็งแรงเพราะนั้นอยู่ในบ้านได้แต่บางทีเขาบอกในบ้านมันเบื่ออัลลอฮ์ถ้าไปเอาไม่เบื่อมันก็ต้องไปมีเสียงเพลงเต้นอาราบิกดันสวนหลวงรอเก้าผมเคยเห็นมุสลิมานไปเต้นด้วยอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วก็ไม่ดีเลยนะครับในการที่จะทำอย่างนั้นผมเองผมใช้ทำอย่างนี้ผมก็จะเปิดคุตบะฟังคุตบะแล้วก็เปิดมุฮาดะเราะห์ก็คือการบรรยายนะการเสวนาของบรรดาอุลามะเนี่ยเปิดฟังซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเตรียมหมดแล้วเอามานำเสนอนะในการพูดของเขาเนี่ยเขาเตรียมมาอย่างละเอียดเลยแล้วก็ฟังไปแล้วก็เดินบนสายพานเดินวิ่งหน่อยๆกันเดินๆผ่านไปชั่วโมงนึงเขามุฮาดะเราะห์ชั่วโมงนึงเนี่ยเราก็ผ่านเราก็ได้รับความรู้ไปชั่วโมงนึงแต่ว่าร่างกายของเราได้ออกกำลังกายเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยก็จะใช้วิธีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเพราะเป้าหมายของเราคือออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่เป้าหมายออกไปเปิดหูเปิดตาไม่ใช่นะครับเปิดหูเปิดตาอันตรายนะมุสลิมะนะครับครับครับแม่ไปกู้เงินนะครับอาจารย์แล้วมีดอกเบี้ยเราสามารถใช้หนี้แทนแม่ได้ไหมก็บอกกับแม่คุยกับแม่นะว่าแม่ทีหลังอย่าทำนะไอ้ที่ทำแล้วก็โกงเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามปลดเปลื้องหนี้สินให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะเร็วได้ครับนะแล้วก็บอกกับแม่เตาบ้าตัวเยอะแล้วเราเองก็ต้องขออภัยโทษต่อร้องให้แก่แม่ด้วยคุยกับแม่ให้รู้นะว่าเดี๋ยวลูกจะพยายามนะปลดเปลื้องให้เร็วที่สุดแม่ทีหลังอย่าไปทำนะเรื่องดอกเบี้ยนะคือการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วมากเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนบีบอกว่า1ดิรฮัมไม่กี่ร้อยบาท1ดิรฮัมของการกินดอกเบี้ยเนี่ยบาปของมันเนี่ยเทียบเท่ากับการทำซินาถึง36ครั้ง3โหลบาปหนักมากนะครับก็บอกกับแม่ดีแล้วก็ให้แม่เตาบ้าตัวซะให้แม่ร้องไห้กับอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ทุกวันแล้วเราก็พยายามปลดเปลื้องนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะเร็วได้นะครับครับอาบน้ำยกหะดัสใหญ่ในห้องน้ำเหมาะสมหรือไม่บางครั้งมีความรู้สึกเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้เลยต้องอาบใหม่อาจารย์ครับทำไมแล้วรู้สึกอย่างนั้นทำไม ไม่เข้าใจคำถามยังไงนะคือการอาบน้ำยูคันดัสเนี่ยก็ถามว่าอาบน้ำในห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วได้ไม่มีปัญหาพี่น้องตามได้ที่ที่ที่เรายืนเนี่ยมันสะอาดนะครับก็ราดพื้นไปให้มันสะอาดซะก่อนแล้วเราก็ยืนอาบน้ำตรงนั้นแหละสามารถที่จะทำได้นะครับไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับครับอันนี้การที่สาวว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นความสาเองแต่ข้อห้ามมันไม่มีนะครับก็สามารถที่จะอาบได้แล้วก็ทำให้ถูกต้องตามแบบที่นบีสอนเอาไว้ก็แล้วกันนะครับครับสามารถทำอุมรอให้ลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมฮะทำอุมรอที่ให้ลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมครับอุมรออานิลไมยิดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะนะครับแต่ผมเองเนี่ยให้น้ำหนักว่าสามารถที่จะทำได้เพราะหลักฐานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำฮัจญ์อานิลไมยิดฮัจญ์เนี่ยทำแทนให้แก่ผู้ตายเนี่ยได้อันนี้ในฮัจญ์เนี่ยมันก็มีอุมรอควบด้วยใช่ไหมบางคนเขาจึงอนุญาตไงในเมื่อทำฮัจญ์แทนให้แก่ผู้ตายได้ก็ย่อมสามารถทำอุมเราะห์ให้แก่ผู้ตายได้แต่เรื่องนี้มีข้อขัดแย้งกันนะครับให้น้ำหนักว่าสามารถทำได้อินชาอัลลอฮ์นะครับสามารถซิกรุลลอฮ์นะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาได้ไหมนบีบอกว่าอิอกอดนบิลอานาบิลจงนับการซิกรุลลอฮ์ด้วยกับข้อนิ้วมือนะข้อนิ้วมือนะครับฟะอินนะฮุนนะมัสอูลาตุนมุสตันติกอตุนมัสอูลาตุนแท้จริงข้อนิ้วมือต่างๆทั้งหมดในวันกิยามะห์เนี่ยที่เราใช้มันนับการซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันจะถูกทำให้พูดได้แล้วมันก็จะถูกสอบสวนว่าเจ้าของไม่ถึงตัวเราเนี่ยใช้ทำอะไรมันก็จะบอกว่าใช้นับในการซิกรุลลอฮ์นะครับส่วนการใช้มือซ้ายเนี่ยผมขอว่าให้เลี่ยงมาใช้มือขวาดีกว่าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเรื่องอะไรๆที่ดีๆนะท่านนบีจะใช้มือขวาส่วนมือซ้ายเนี่ยใช้ในการชำระล้างต่างๆนะครับนั่นนบีใช้ชำระล้างในสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลในสิ่งโสโครกนะครับส่วนมือขวาเนี่ยท่านนบีจะใช้ในเรื่องที่ดีๆเพราะนั้นหยิบของให้กันควรมือขวาทานอาหารมือขวากินน้ำมือขวาซิกรุลลอฮ์
ก็ให้น้ำหนักว่าเป็นมือขวาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีๆท่านนบีจะใช้มือขวานะครับครับเซรั่มหมักผมที่มีส่วนผสมของเบียร์ใช้ได้ไหมเซรั่มเซรั่มมันจะมีเซรั่มหมักผมอาจารย์ทำให้ผมเนี่ยนิ่มขึ้นมันจะดีกว่าธรรมดาเวลาเราใช้สระผมอะไรเงี้ยจะมีครีมนวดอยู่แล้วนี่เซรั่มที่เขาดูแลผมดูแลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แพงไหมก็ไม่แพงมากครับฮะไม่ราคาไม่เอาอย่างงี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีของฮารามเจือปนแล้วก็ฮะพี่น้องอย่าไปใช้เลยฮะนะครับยาเหมือนกันเอามาทำทาตามผิวเนี่ยมันมีของฮารามเจือปนไม่อนุญาตนะครับผมให้น้ำหนักว่าไม่อนุญาตเพราะว่าไอ้สิ่งที่ใช้อย่างอื่นเนี่ยที่มันไม่ฮารามมันมีครีมนวดผมก็มีใช่ไหมน้ำมันมะกอกอะไรนี่ก็ทำให้ผมนิ่มนะครับแล้วก็ไอ้อะไรมะกรูดเนี่ยก็รักษาผมรักษารากผมก็ใช้ให้มันอยู่ในลักษณะที่มันฮาลาลทั้ง 100% นะครับอย่าไปเอาของฮารามมันใส่บนหัวเรามาหมักที่ผมเรานะครับอย่าเอาเลยอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะครับครับผมครับก่อนจะจบรายการนะครับคำถามนี้ครับสตรีนะครับมุสลิมเป็นพิธีกรบนเวทีได้ไหมสตรีเนี่ยนะพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรนะออกห่างในเรื่องต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดครับนะครับในการที่จะนำเสนอตัวเองถ้าสตรีเนี่ยจะขึ้นไปนำเสนออะไรๆในที่สาธารณะก็ควรจะอยู่ในลักษณะที่เป็นมุสลิมะด้วยกันนะอยู่ในลักษณะที่เป็นมุสลิมะด้วยกันอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่อนุญาตส่วนการที่จะนำเสนอตัวเองออกมากลางสาธารณะแล้วก็มีผู้ชายจ้องมองด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมห้ามให้น้ำหนักเอาไว้ว่าไม่อนุญาตพอมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดฟิตนาต่างๆมากมายถามว่าสตรีที่ขึ้นไปตรงนั้นแต่งตัวยังไงเชื่อมั่นร้อยทั้งร้อยมันต้องแต่งตัวตกแต่งให้มันดูดีและผู้ชายเนี่ยบางทีแค่เห็นรูปหน้าของผู้หญิงเนี่ยเกิดปัญหาแล้วมันมีฟิตนามันเกิดขึ้นอย่างมากเพราะนั้นไวท์ชาแนลเนี่ยจึงไม่อนุญาตเลยขอว่าผู้หญิงเนี่ยเอาออกเลยจากรายการต่างๆของโทรทัศน์ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดฟิตนะนะครับก็ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่อันใดก็ตามแต่ที่จะเป็นชนวนนำไปสู่ฟิตนะไอ้หนทางตรงนั้นแหละให้ตัดออกซะหนทางตรงนั้นแหละที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดออกเพราะนั้นมุสลิมะนี่นะครับไม่อนุญาตในการที่จะนำเสนอก็คือคนอื่นทำแทนไม่ได้อะคนอื่นทำแทนได้แต่ทำไมต้องนำเสนอมุสลิมะด้วยล่ะการนำเสนอมุสลิมะออกไปกลางสาธารณะเนี่ยมันเป็นแนวทางของพวกยิวแนวทางของพวกตะวันตกในการที่จะเสนอให้ผู้หญิงเนี่ยออกหน้านะครับซึ่งการเสนอให้ผู้หญิงออกหน้ามันเป็นแนวทางของพวกเขาแล้วเราจะไปรับแนวทางของพวกเขามาจะมาปฏิบัติทำไมนะผู้หญิงมีผู้หญิงอย่างเดียวที่ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ผู้ชายทำหน้าที่ได้เอาแล้วทำไมไม่ใช่ผู้ชายล่ะมันจะได้ไม่เกิดฟิตนะใช่ไหมแค่นี้มันก็เห็นชัดแล้วว่าโอเคผู้หญิงจะขึ้นไปทำไมนะครับไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นเลยนะครับส่วนในภาวะสงครามเดี๋ยวจะมาเถียงว่าเอ๊ะเอาในสมัยนบีเกิดสงครามไอ้สงครามเป็นเรื่องจำเป็นมันหาคนที่จะพยาบาลคนป่วยเนี่ยมันยากมากกับมุสลิมก็มีส่วนร่วมตรงนั้นได้นะครับในสิ่งจำเป็นที่มันเกิดขึ้นแต่เป็นพิธีกรมันจำเป็นตรงไหนไม่ใช่สงครามเลยนะครับก็คงจะให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจผู้หญิงดีที่สุดเนี่ยอยู่แนวหลังดีที่สุดครับครับทำได้แล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของรายการดอกไม้แห่งอิสลามประจำค่ำคืนวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ในทุกค่ำคืนวันพฤหัส2:30 ถึง4:00 นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์ซิดดี้มอฮัมหมัดซาอีนะครับจุซาก็ลอยคอรอนครับที่ท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้และก็ตอบคำถามกับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาหรือฝากคำถามเข้ามายังรายการนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายคำถามทุกคำถามด้วยนะครับขอบคุณทีมงานวอชชั่นทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับค่ำคืนนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดี้มุฮัมมัดซาอีจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์